ู้ชมคะการจากไปของคุณปอทฤษฎีนะคะทำให้ตอนนี้หลายคนเริ่มหันมาตื่นตัวแล้วก็ระแวดระวังมากขึ้นเรื่องของไข้เลือดออกนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางนักวิจัยของไทยนะคะสามารถที่จะวิจัยชุดทดสอบโรคไข้เลือดออกซึ่งให้ผลอย่างรวดเร็วแม่นยำถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทราบผลเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะครับซึ่งความรวดเร็วและความแม่นยำนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยนะครับติดตามเจาะลึกเรื่องนี้จากรายงานพิเศษครับชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกีที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกโรไทป์โดยใช้ DNA ไบโอเซนเซอร์แบบแถบที่เห็นอยู่นี้เป็นผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์โกสุมจันทร์สิริอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในฐานะรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2559และเป็นผลงานที่ได้รับเลือกจากสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่นำมาแสดงภายในงานแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ1ปีทั้งนี้ชุดตรวจไข้เลือดออกนี้จะใช้แถบสีเหมือนการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยแถบสีที่ให้ผลความจำเพาะสูงรู้ผลเร็วแถบสีที่ปรากฏจะแบ่งเป็น4ระยะซึ่งหมายถึงจะระบุเชื้อไข้เลือดออกได้ถึง4สายพันธุ์ทำให้ทราบผลไวโดยใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งสามารถช่วยให้แพทย์ตัดสินใจในการรักษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทีของเราก็จะใช้การตรวจพันธุกรรมของไวรัสเลยนะคะซึ่งเป็นการตรวจโดยตรงนะคะจากพันธุกรรมของไวรัสเราก็มาผ่านกรรมวิธีที่เราเรียกว่าการเพิ่มขยายจำนวนพันธุกรรมนะคะจากปริมาณ1ชุดให้เป็นหลายๆชุดนะคะทำให้เราสามารถที่จะอ่านผลได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะแปลผลให้ง่ายขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาให้มันแปลผลโดยการอ่านแถบสีนะคะในชุดเทสคิตเนี่ยเราจะมีน้ำยาของเราอยู่ใช่ไหมคะน้ำยาเนี่ยก็จะเป็นน้ำยาที่เราเตรียมขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมในการที่จะดึงสารพันธุกรรมออกมาจากตัวไวรัสนะคะแล้วทำการเพิ่มขยายจำนวนนะคะโดยก็ใช้น้ำยาเช่นกันด้วยวิธีประมาณนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวตรวจจับซึ่งเป็นตัวตรวจจับพันธุกรรมที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะเราจดสิทธิบัตรนะคะตรงนี้เพราะว่าเราออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ตรวจไวรัสไข้เลือดออกโดยเฉพาะและในอนาคตอันใกล้จะนำงานวิจัยต่างๆที่เคยได้รับรางวัลไปจดสิทธิบัตรคาดว่าปี2559นี้จะเห็นเป็นรูปธรรมช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่างๆทั้งวัณโรคท้องร่วงตับอักเสบรวมทั้งโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดได้ในปี2559ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำทันท่วงทีปัจจุบันนี้เราสามารถพัฒนาจนบอกได้ว่าเชื้อไวรัสที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์1 2 3 4เงี้ยค่ะเราสามารถที่จำแนกได้นะคะอยู่ระหว่างการที่จะจดสิทธิบัตรเช่นกันนะคะถ้าประชาชนสามารถที่จะตรวจการตั้งครรภ์ได้ใกล้เคียงกันวิธีการใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีข้อกำหนดนิดหน่อยในเรื่องของวิธีการใช้แต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาชุดเทสคิดนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้ใช้ในห้องปฏิบัติการมากกว่านอกจากนี้ยังมีนักวิจัยคนสำคัญอีกท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์ดร.สมชายสันติวัฒนกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเปิดเผยกับทีมข่าวว่าได้กำลังพัฒนาชุดทดสอบนี้ให้ดีขึ้นใช้ง่ายราคาไม่แพงและใช้ได้ในแหล่งที่โรคกำลังแพร่ระบาดได้ตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเพื่อชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยการตรวจไวรัสแดงกีหรือว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติของเรานะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆก็คือใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาที่ออกโทรทัศน์เป็นสื่อบ่อยๆก็คือคุณปอทฤษฎีซึ่งณวันนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยไข้เลือดออกนะครับเพราะนั้นการที่เราสามารถวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วก็จะสามารถทำการรักษาได้ท่วงทีเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์โกสุมจันทร์สิรินักวิจัยสายตรวจเชื้อโรคและทีมนักวิจัยนั้นเคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาแล้วด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่อง DNA เซนเซอร์พัฒนาชุดทดสอบโรคติดเชื้อต่างๆทั้งวัณโรคตับอักเสบบีไข้เลือดออกรวมถึงแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารล่าสุดได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก1เหรียญทองจาก Korea Invention Promotion Association หรือ KIPA ผลงานเรื่องชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ DNA
ไบโอเซนเซอร์แบบแถบในโครงการการนำผลงานของนักวิจัยนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคมรวมทั้งยังคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกเหรียญทอง1เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทองแดง1เหรียญและ Special Prize 3รางวัลโดยกวาด6รางวัลจาก3ผลงานที่เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair ณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเร็วๆนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักวิจัยไทยทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทยอย่างเท่าเทียมสรายุทธ์คุ้มสวรรค์ถ่ายภาพองค์ระพีประพฤติดีเรียบเรียง